สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป้าใหญ่จะพามาเที่ยวที่สวนหน้าบ้านค่ะดอกฟินนะคะแล้วก็ดอกยูเชหรือว่าดอกกวางตุ้งนะคะกำลังบานเลยค่ะคิดว่าอาทิตย์หน้านี่คงจะเริ่มร่วงแล้วล่ะค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะฝนตกหนักหลายวันแล้วนะคะวันนี้ก็อากาศก็ฟ้าเปิดนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็ยังครึ้มๆอยู่นะคะมาชมกันเลยค่ะเดินเที่ยวด้วยกันกับป้าใหญ่นะคะเชิญค่ะโอ้โหสีสันของดอกฟินนะคะสีแดงสวยมากเลยค่ะแดงออกส้มหน่อยๆนะคะออกสีแสบนะคะแล้วก็สีแดงสีขาวสีชมพูนะคะมีหลากหลายสีมากเลยค่ะตอนนี้นะคะฝนก็ลงมานิดๆนะคะแต่ว่าคนก็ยังเดินชมกันอยู่นะคะนี่เลยค่ะลมแรงมากนะคะสีชมพูก็สวยนะคะสวยหวานสำหรับตรงนี้นะคะเป็นสวนเล็กๆหน้าอพาร์ตเมนต์นะคะเนื้อที่ประมาณสัก10ไร่ได้นะคะไม่ถือว่าใหญ่มากนะคะก็ใครอยากชมสวนขนาดใหญ่เราก็จะเดินไปที่สวนดอกกุหลาบกันนะคะแต่สวนดอกกุหลาบเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากบ้านป้าใหญ่ค่ะห่างจากที่นี่ไปประมาณ800เมตรแค่นั้นเองนะคะนี่โอ้โหลมนะคะดอกป๊อปปี้เนี่ยนะคะป้าใหญ่ครับคล้ายครับคาว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของวันทหารผ่านศึกนะคะถ้าท่านไหนมีความรู้เรื่องดอกป๊อปปี้นะคะช่วยคอมเมนต์บอกป้าใหญ่มาหน่อยนะคะเพราะว่าป้าใหญ่ก็หลงๆลืมๆนะตามวัยของสาวเหลือน้อยค่ะ เชิญค่ะทุกท่านคะเดินมากับป้าใหญ่ด้วยกันนะคะเราจะชมดอกฟินกันก่อนนะคะแล้วเราก็จะไปชมดอกยูแชหรือว่าดอกกวางตุ้งกันนะคะอยู่ทางด้านหลังนะคะเขาก็ปลูกไว้โอ้ตอนนี้นะคะบานสะพรั่งเลยนะคะดอกฟินนี้นะคะปีนึงก็จะมีเพียงแค่ครั้งเดียวนะคะเพราะว่าเมืองหนาวนะคะทุกท่านท่านไหนที่อยู่โซนยุโรปหรือว่าเมืองหนาวที่มี4ฤดูนะคะก็จะเข้าใจเนาะเพราะว่าปีนึงดอกไม้จะบานได้แค่ครั้งเดียวแค่นั้นเองจะไม่เหมือนเมืองร้อนอย่างบ้านเรานะคะที่ประเทศไทยดอกไม้บานสะพรั่งได้ทั้งปีเลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนก็จะออกมาเดินชมดอกไม้กันเยอะมากเลยนะคะฝนตกก็สู้ฝนไงดูนะนี่ฝนลงหน่อยๆแล้วนะคะแต่ว่าป้าใหญ่ก็แหมมันสวยอะนะต้องเดินชมสักหน่อยนึงนะคะด้านหลังของป้าใหญ่นะคะก็เป็นดอกกวางตุ้งนะคะหรือว่าคนๆเรียกทุ่งยูแชนั่นเองนะคะเดินเล่นไปด้วยกันนะคะฝนก็โปรยลงมานิดๆนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ถือว่าฝนตกหนักนะคะแต่อีกสักพักก็คงต้องหลบเหมือนกันแหละดูแล้วฟ้ามืดขนาดนี้นะคะโอ้โหดูสิคะทุกท่านผีเสื้อนะโอ้ยมาชมความงามของดอกไม้พึ่งก็มีนะดูสิคะโอ้ธรรมชาตินี่ช่างสร้างสรรค์ซะจริงๆนะมาชมดอกไม้งามๆด้วยกันนะคะ
มุมนี้นะคะคุณยายคุณย่าคุณป้าคุณน้านะคะมานั่งเต็มเลยค่ะนี่นะคะลมก็แรงมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะป้าใหญ่ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ